ดีตอนสายๆหน่อยจ้าวันนี้ก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะจะพามาดูดอกไม้อีกแล้วค่ะวันนี้เราจะพามาดูดอกฟีเจียค่ะฟีเจียดอกเวลานี้กำลังบานค่ะกำลังบานสวยมากแต่ว่าถ้าปกติแล้วถ้าส่งตลาดใหญ่จะไม่ให้บานอย่างนี้ค่ะแต่ว่าตอนนี้บานมากเกินไปเราเด็ดไม้ทันค่ะวันนี้จะพามาดูความสวยงามของดอกไม้นี่กำลังจะบานค่ะแถวนั้นออกจะเป็นสีม่วงแต่ก็ยังไม่ให้บานเยอะค่ะจะเตือนถอนก่อนที่จะบานจะให้มีดอกตุ่มๆเล็กๆค่ะแล้วก็จะเด็ดเวลาคิดว่าขนาดนี้ก็จะเด็ดส่งตลาดแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้ออกจะบานมากออกจะบานหนึ่งดอกแล้วค่ะเลยต้องการส่งไววันนี้ยุ่งตอนนี้กำลังยุ่งๆค่ะในสวนก็ร้อนเหมือนกันค่ะดอกไม้เลยบานให้นิดหน่อยวันนี้เลยเตรียมท่าจะเด็ดค่ะจะเลยพามาดูดอกไม้ดอกพี่เจียค่ะตอนนี้กำลังบานงามมากค่ะอีกหน่อยก็จะมีไหว้ผีก็จะขายดีค่ะแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่ถึงว่าขายดีเท่าไหร่นะคะแต่ก็จะพามาดูความสวยงามของดอกไม้ค่ะแต่ละดอกแต่ละอย่างโอ้มือโดนงูสองค่ะเลยจะพามาดูค่ะอันนี้ในเฮาค่ะเราปลูกในเฮาเฮาออกจะเตี้ยหน่อยค่ะส่วนนี้เฮาไม่ใช่สูงๆค่ะแต่ดอกไม้สูงค่ะดอกไม้ประมาณอะไรอะ60 เซน70 เซนค่ะต่อดอกพี่เจียนี้นะคะใบคล้ายๆต้นข้าวบ้านเราค่ะแต่ว่าดอกสวยค่ะยิ่งดอกบานแล้วก็ยิ่งสวยค่ะจะบ้านเราจะมีสีแดงมีสีแดงแล้วก็มีสีม่วงค่ะแล้วก็มีชมพูแต่ว่าวันนี้สวนนี้จะมีสีเหลืองเยอะค่ะสีม่วงอยู่ฝั่งโน้นค่ะจะบานให้นิดหน่อยธรรมดาจะไม่ให้บานค่ะจะให้บานนิดหน่อยแล้วก็จะรีบเก็บแล้วค่ะเลยวันนี้จะพามาเก็บดอกไม้ค่ะหลังจากเมื่อวานไปเที่ยวมาไปพาไปเอาอะไรนะลูกชายจะย้ายมาที่ฮามามาสุแล้วค่ะจะมาทำงานที่ฮามามาสุเลยช่วยขนลูกชายขนของเลยเมื่อวานไม่ได้มาเด็ดวันนี้เลยบานค่ะจะมีดอกอะไรนะอีกหนึ่งดอกสีแดงๆตรงนั้นนะคะส่วนใหญ่จะให้บานหนึ่งดอกมากที่สุดให้บานหนึ่งดอกค่ะแต่ว่าแถวนี้เด็ดช้าไปหน่อยเลยบานเยอะวันนี้เลยจะยุ่งจะเก็บดอกไม้ขายแล้วจ้ามาเด้อจ้าช่วยหน่อยช่วยเก็บดอกไม้หน่อยจ้า